ในตอนที่7นะครับเรายังอยู่กับสไตล์นะเพราะว่าในการทำแบบ2มิติด้วยโปรแกรม Layout นะครับภาพมันจะสวยงามนะไม่เหมือน AutoCAD นะครับที่มีเส้นขาวดำอย่างเดียวนะดังนั้นเองเนี่ยใน Layout นะครับนอกจากจะทำแบบมาตรฐานได้ละยังทำโมเดลนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเขียนแบบเนี่ยให้สวยงามได้ด้วยครับเอาละครับเรามาอยู่ที่ Background Setting เรียบร้อยแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่คราวนี้ครับไปที่คำสั่งสไตล์อีกครั้งนึงนะที่สไตล์นะครับที่สไตล์นะตรงนี้นะมันจะมีคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า watermark ครับบริเวณนี้ครับเรียกว่า watermark setting นะครับนะคล้ายๆสีเทาตรงนี้นะ watermark คลิกที่ watermark ครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะเฮ้ยผมมีในส่วนที่เป็นอะไรครับเนี่ยกระทิมะถูกไหมโอ้โหมันสวยเลยนะครับหลายคนอยากทำแบบนี้เป็นนะครับง่ายมากๆเลยนะทั้งทำ layout นะครับเราสามารถจะใส่ฟีเจอร์พวกนี้นะครับ background สวยๆลงไปได้นะครับนะทำยังไงบอกเลยว่าง่ายมากๆครับโอเคผมไปที่ไฟล์นะแล้วก็ new นะ new form template นะครับแล้วผมก็เลือก template สักอันหนึ่งขึ้นมานะครับ new ไปดู zero to hero นะครับนะอธิบายไว้ละเอียดเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมจะใส่ watermark ที่เป็นโลโก้ของเพจบ้าน SketchUp ครับทำยังไงวิธีการนะครับเราไปที่คำสั่ง edit นะครับ style เหมือนเดิมนะ style edit แล้วก็ watermarkนะครับอ่ะดูทีนะสไตล์ทีนี้ไปที่ default tray ก่อนนะ default tray สไตล์ edit ลึกเหมือนกันนะแล้วก็มาที่ watermark ครับโอเคไหมครับนี่คือตามขั้นตอนนี้เลยนะจากนั้นนะครับคลิกไปที่ watermark ปุ๊บนะครับมันจะมีคำสั่งนะครับเรียกว่าบวกกับลบบริเวณนี้ครับซึ่งบวกคือการเพิ่มนะครับนะ watermark watermark คืออะไรนะครับก็ลายน้ำแหละคนไทยนะลายน้ำนะครับนะเอาไว้เพื่อเวลาเราส่งเอกสารให้ใครเนี่ยให้มันมีลายติดเข้าไปนะครับนะอ่ะฟังดูยังงงๆอยู่อ่ะถ้าหลายคนไม่เคยจะรู้จักลายน้ำนะครับอ่ะกดเครื่องหมายบวกก่อนนี่บวก add watermark ปึ๊บเมื่อกดเครื่องหมายบวกแล้วปึ๊บนะครับมันจะไปมองหาไฟล์ภาพนะครับเราก็ไปหาภาพสักอันขึ้นมาซึ่งในตอนนี้ผมเอาภาพตรงนี้ครับเป็นเพจบ้านSketchUPนะครับเป็นภาพที่ผมตัดต่อไว้นะครับคลิกที่ภาพนะครับที่เราเลือกนะจากนั้นออกคำสั่ง open ครับปึ๊บเอาละครับเมื่อเข้ามาปึ๊บนะครับมันจะให้เราตั้งชื่อ name นะครับ name นะก็เป็น my logo นี่ my logo my facebook ก็ได้นะครับ my facebook เอาละครับเรามี2 choice ในการเลือกครับก็คือ overlay กับ background ต่างกันยังไงครับ overlay ก็คือมันจะดูแบบว่าจางๆแล้วอยู่ด้านหน้าก็คือมันกับเอาไว้ด้านหน้าของหน้าจอเราอะนะครับมันจะบังชิ้นงานของเราซึ่งต้องปรับแต่งให้มันแบบดูมองทะลุได้นะครับแต่ถ้า background เนี่ยคือ background นี่อยู่ด้านหลังเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนในการทำงานนะครับเพราะว่าบางครั้งในโลโก้เราต้องการโดนบังหรือเปล่านะครับนะก็ผมเอาโอเวอร์เลย์ดีกว่านะนี่ไงขออยู่ด้านหน้าตลอดแล้วกันนะครับนะโลโก้ไม่อยากอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อโอเวอร์เลย์แล้วปุ๊บนะครับเราก็เลือกไปที่ next เอาละครับต่อไปครับมาดูนี้ครับ create mask นะครับอันนี้คือปิดไปเลยผมไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ถ้าต้องการปิดอันนี้ก็ปิดไปเลยอย่างนี้นะครับนะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะที่ผมก็ไม่เอานะต่อไปครับตรงนี้ครับโมเดลเนี่ยตรงนี้ครับกับ image ก็คืออย่างนี้ครับ blend ก็คือเราสามารถจะปรับให้มันดูจางๆได้นี่กลมกลืนเข้าไปนะครับให้มันเข้มหรือไม่เข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาสักขนาดนี้พอแล้วกันนะให้มองเห็นบ้างแต่ขอโลโก้เน้นๆอ่ะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นออกคำสั่ง next ครับจริงๆเรากลับได้นะ previous ก็คือย้อนหลังได้ก่อนหน้านี้ก็ next ได้เลือกเอานะครับนะเปลี่ยนใจก็กลับมาตรงนี้เดินหน้านะครับอ่ะ next ต่อ next เมื่อกด next ปุ๊บต่อไปครับเรามาดูตรงนี้ครับการเลือกนะครับของภาพเนี่ยนะครับเราจะให้แบบไหนครับ stretch ก็คือเต็มพื้นที่เลย tie across the screen อันนี้ก็คือให้มันเล็กๆนะครับแบบเหมือนกระเบื้องอ่ะนะครับอย่างนี้ไม่เอาไม่ค่อย work ต่อไปครับ position in the screen อันนี้คือเลือกตำแหน่งครับอันนี้ดีนะเพราะว่าเราเลือกตำแหน่งได้มันจะให้ตรงกลางนะบนผมฮอนอยู่ล่างขวาดีกว่าเดี๋ยวไม่เกะกะตาดีครับก็เลือกล่างขวานะแล้วออกคำสั่ง scale ครับให้ใหญ่ขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าโอเคแล้วก็กด finish
เรียบร้อยครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าเราจะมีวอเตอร์มาร์กอยู่บริเวณนี้เรียบร้อยแล้วครับอีซี่แอนด์ฟันนะครับนะโอเคต่อไปครับลองเอามาอีกภาพไหมแต่คราวนี้เป็นภาพที่มองทะลุได้ปกตินะครับเราสามารถเป็นโหลดภาพที่มองทะลุได้นะครับนะด้วยวิธีการแบบนี้ครับให้ไปที่ Google นะ Google ในผมจะ Chrome นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชนะครับคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า PNG See Through Background นะครับ PNG See Through ก็คือ See Through คือมองทะลุได้อะ background ก็ผมได้มาแล้วตรงนี้ครับเราต้องการตัวไหนครับแล้วก็โหลดนะครับผมโหลดเรียบร้อยแล้วลงเครื่องแล้วนะครับก็โหลดไปแล้วนะครับเมื่อโหลดแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยดูนะครับเอาละไปที่คำสั่งบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับ add watermark จากนั้นมาครับเราก็ไปเอาภาพที่เราทำไว้นะครับนี่โหลดมานะครับเป็นหิมะนะกด open เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่เห็นครับผมเอาเป็น overlay นะครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับว่าพื้นของเราเป็นสีเทาไงมันเลยไม่เห็นไม่เป็นไรครับเราก็ออกมาเป็นนะครับ backgroundเดี๋ยวค่อยปรับครับอันนี้ background นะอันนี้ overlay ว่า overlay นะ next เราปรับไปก่อนครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาผมต้องการที่จะให้มันกระจายตัวนะครับในพื้นที่ครับโอเคเดี๋ยวค่อยปรับใหม่ไม่เป็นไรครับกด finish ครับมันไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าพื้นของเราเป็นสีอะไรครับสีเทาใช่ไหมอยากเห็นหิมะเราต้องปรับเป็นสีขาวครับเราก็เรียนมาแล้วเนาะก็กลับไปที่คำสั่งครับเรียกว่าอะไรbackground setting ครับตอนที่แล้วนะเรียนมาแล้วนะ background ครับแล้ว background ตรงนี้ครับเราก็ปรับให้มันเป็นสีขาวครับนี่นะครับปรับเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเห็นเป็นหิมะแบบนี้ครับแม่ดูแล้วมันแบบว่าแข็งไปหน่อยนะครับเรากลับมาที่ watermark setting ครับแล้วเราเลือกได้นะครับอยาก edit ตรงไหนครับนี่กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้edit ได้ครับนี่ฟันเฟือง edit นะหรือดับเบิ้ลคลิกครับคลิก2ทีที่ background คลิก2ทีนะครับเรามาปรับให้มันเบลนหน่อยดิแม่หิมะแข็งไปหน่อยโอ้โหนี่ Winter Love Song นะครับนะนี่ถ้าเป็นหนังเกาหลีสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็ขยายนิดนึงโอ้โหนี่ใหญ่ไปใหญ่โอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะมี backgroundซึ่งตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าใครเก่ง Photoshop เนี่ยสามารถจะเอารูปท้องฟ้ารูปเอาพื้นหลังนะครับสวยๆลายแฮตต่างๆเนี่ยมาใส่ได้และตรงนี้แหละครับคือเคล็ดลับนะที่ไม่ค่อยมีคนสอนนะเรื่องการใช้ background นะครับและนี่ทำให้เกิดสไตล์สวยๆใน layout นะครับหลายคนยังนึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรเรียนรู้เบสิกการจัดสไตล์ไว้ก่อนเพราะว่าสไตล์ใน SketchUp นะความสวยงามใน SketchUp มันจะส่งผลถึงความสวยงามในโปรแกรม layout เพื่อเขียนแบบ2มิติครับเบื่อ AutoCAD นะครับที่มันมีสีแค่ขาวดำเท่านั้นเองนะลองมาใช้ layout นะเดี๋ยวชีวิตดีแน่นอนครับ